สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยถูกปากมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมไส้กรอกกันก่อนนะครับหมูบดติดมัน500กรัมมันหมูแข็งสับละเอียด150กรัมรากผักชี10รากพริกไทยเม็ดขาว1ช้อนโต๊ะโขกละเอียดให้เข้ากันนะครับกระเทียมโขกหยาบ100กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าไส้เข้ากันนะครับนวดจนเขาเหนียวเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับแล้วก็นวดไส้เข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับก่อนที่เราจะใส่วุ้นเส้นลงไปให้เราปรุงรสชาติก่อนนะครับวุ้นเส้นสดหั่นทอด150กรัมซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับนำวุ้นเส้นของเราไปใส่ลงไส้เลยครับแล้วตามด้วยข้าวสวยหุงสุก200กรัมแล้วก็ให้เรานวดให้เข้ากันนะครับนวดเบาๆมือนะครับเพื่อนเราก็นวดไส้เข้าก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำไส้กรอกวุ้นเส้นกันเลยครับไส้หมักเกลือนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดไล่ความเค็มออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้างนอกล้างในเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรามัดปลายไส้ไว้ก่อนนะครับมัดปลายไส้เสร็จนะครับก็ให้เราไล่ไส้เลยนะครับแล้วก็ให้เรานำไส้วุ้นเส้นนะครับมายัดใส่ลงไปในไส้หมูเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นกลวยพลาสติกแบบนี้นะครับในการใส่ไส้ลงไปนะครับให้เราจับปลายไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ยัดไส้ลงไปได้เลยครับใส่ไส้ลงไปให้เต็มไส้หมูเลยนะครับในระหว่างที่เรายัดไส้ลงไปถ้าเกิดเขามีลมนะครับไส้หมูพองตัวนะครับพอมีลมนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มไปที่ไส้หมูที่พองตัวนะครับเพื่อระบายลมออกนะครับเดี๋ยวเรายัดไส้วุ้นเส้นใส่ไส้หมูกันให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไส้กล่องเราไปมัดเป็นป้องๆนะครับเราก็ยัดไส้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำเชือกมามัดไส้กรอกเราเป็นป้องๆเลยครับผมก็จะใช้เป็นเชือกสีขาวหรือเชือกว่าวนั่นเองนะครับให้เรากะระยะที่สวยงามนะครับอย่าเรามัดไส้กรอกกันนะครับมัดเชือกเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำไส้กรอกชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยนะครับเราก็มัดไส้กรอกวุ้นเส้นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มัดไส้กรอกเราได้อยู่ที่16ท่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำไส้กรอกวุ้นเส้นของเราไปพึ่งแดดไว้ที่2วันนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติที่อมเปรี้ยวขึ้นนะครับเราก็พึ่งแดดไส้กรอกเราครบ2วันนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำเขามาตัดเป็นท่อนๆและเสียบไม้ย่างกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราย่างไส้กรอกเราให้สุกเลยนะครับให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับเราก็ย่างไส้กรอกวุ้นเส้นของเราจนสุกนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายรสชาติก็มีความอร่อยนะครับอมเปรี้ยวนิดๆ นะครับเพราะเราผึ่งแดดไว้2วันนะครับได้รสชาติของไส้กรอกแท้ๆเลยนะครับจะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับทานคู่กับผักสดนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ไส้แน่นๆอร่อยมากๆครับเพื่อนๆ